It is not the end of our special event today because we are going to have, wow, such a really big band on the stage right now waiting for you. This is the special show that we call Jazz Orchestra, special controlled by Ajahn Ratana Wong Sansern, our teacher, our instructor from Silapagon University. So I hope you enjoyed it. เดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ซาวด์เช็คกันสักนิดนึงขออนุญาตวันนี้เราต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนของเรานะคะผู้สนับสนุนที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะมีการสนับสนุนของเครื่องดนตรีเงินทุนต่างๆด้วยนะคะท่านแรกค่ะบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจำกัดนะคะท่านที่สองคือบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดท่านที่สามค่ะบริษัททีระมิวสิกจำกัดและท่านสุดท้ายนะคะบริษัทจำปาก้าจำกัดนั่นเองนะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปตราตะไคร้ค่ะทุกท่านพร้อมจะชมโชว์หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยได้ไหมคะและนี่คือโชว์ที่มีชื่อว่า Jazz Orchestra ค่ะเชิญชมได้เลยค่ะสวัสดีครับต่อไปก็จะเป็นโชว์ศิลปกรออเคสตรานะครับแต่เริ่มด้วยศิลปกรอะคาเปลล่าก่อนนะครับจะมาโชว์เพลง Four Brothers ครับSend your dog to the fair. So send your
สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็อีกเพลงที่แนทกำลังจะร้องนะคะต่อจากนี้อีก3เพลงเนี่ยเป็นเพลงในอัลบั้มใหม่ล่าสุดของแนทแล้วก็อาจารย์สันนะคะชื่อว่า Sunny Trio and แนทบันทิตานะคะอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่2แล้วของเราชื่อว่าอัลบั้ม Groovy Recipe นะคะซึ่งในอัลบั้มของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วย CD 2แผ่นก็จะมีความแตกต่างกันนะคะขออนุญาตขายของเดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ะเธอมาร้องเพลงอะไรกันคือในอัลบั้มของเราอะค่ะจะมีซีดีสองฝั่งนะคะฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่โดยพี่สันแล้วก็เขียนเนื้อด้วยแนทเองบางเพลงส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นการเรียกว่าเป็นงานทริบิวนะคะเราได้นำบทเพลงลูกทุ่งของครูไพบูลย์บุตรขันเจเนเรชันคุณพ่อคุณแม่น่าจะรู้จักกันดีเพลงดังๆของครูไพบูลย์บุตรขันเอามาเรียบเรียงเสียงประสานอาร์เรนจ์ใหม่ในแบบบิ๊กแบนด์โดยอาจารย์สันนะคะแล้วก็วันนี้เรามีน้องๆ นักศึกษาสิ่งดีทุกคนจริงๆที่ยืนอยู่ทางขวามือนี่ถ้าให้ร้องเดี่ยวนี่คือแนทดับอนาถเลยนะคะแต่ว่าอาจารย์ชันให้เกียรติอยากจะให้หนูได้โชว์บ้างก็เลยให้น้องเขาร้องรวมๆกันไม่ต้องโดดเด่นมากอะไรอย่างนี้โอเคค่ะเพลงต่อไปนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่นะคะอยู่ในอัลบั้ม Groovy Recipe เหมือนกันแต่งโดยพี่ซันแล้วก็เขียนเนื้อโดยแนทเองนะคะชื่อเพลง Don't Want You To Know ค่ะYou to know, I don't want you to know. When you come so close to me, I don't feel anything. I don't want you to know that your smile can make me die.I can look into your eyes. Can you please not smile at me? 'Cause my heart skips a beat, and it beats out loud. I wanna take this feeling out. I'm losing my mind.When you talk to me, oh, I am falling down, down into a dream. So have you, we are together and you hold my hand and kiss me. But I have to keep this feeling inside. Don't want
don't want you to know. When you come so close to me, I don't feel anything. I don't want you to know that your smile can make me die. I can look into your eyes. Can you please not smile at me? 'Cause my heart skips a beat, and it beats out loud. I wanna take this feeling out. I'm losing my mind. Ooh, when you talk to me, oh, I am falling down, down into a dream that have you. We are together and you hold my hand and kiss me, but I have to keep this feeling inside. Don't want you to know. You to know ค่ะโดยอาจารย์สันค่ะก็ขอเสียงปรบมือให้โซโลอิสต์ของเราด้วยนะคะน้องอุ้ยนะคะแล้วก็น้องมาร์คค่ะแล้วก็ SU คอรัสของเราด้วยค่ะนี่ไม่ใช่น้องตื่นเต้นนั่นเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันปกติเคยแต่ดุดาว่ากล่าวกันในห้องเรียนนะคะเราไม่เคยร้องเพลงด้วยกันเลยก็จะเขินๆสักนิดนึงจากที่บอกไปนะคะว่าในอัลบั้มเนี่ยเราจะมีซีดีอยู่2ฝั่งใช่ไหมคะซึ่งเป็นเพลงที่ค่อนข้างแตกต่างกันทีนี้เราลองมาฟังผลงานเพลงของครูไพบูลย์บุตรขันนะคะเพลงนี้เป็นหนึ่งในเพลงดังที่ถูกร้องเอาไว้โดยนักร้องชื่อดังยกตัวอย่างเช่นคุณบุปผาสายชนนะคะไม่ทราบว่าจะรู้จักกันหรือเปล่าเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารักคนแก่ดีกว่าค่ะเรานำมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดยอาจารย์ซันอีกเช่นเคยค่ะถึงเขาแก่แล้วฉันก็จะรักใครจะทำไมถึงเขาแก่ไปไม่เกินกว่าวัยน้องของพ่อขี้เกียจจะหลงคนหนุ่มนักขี้เกียจจะรักคนรูปหล่อขี้เกียจจะง้อคนรูปงามถึงเขาแก่แล้วฉันก็จะรักใครจะทำไมถึงเขาแก่ไปสำคัญที่ใจรักกันแน่แก่ๆอย่างนี้สิเด็ดนักบทบาทความรักไม่ค่อยห้ามโอนอ่อนผ่อนตามแสนจะเอาใจหนุ่มคงอิจฉาแอบโคตรนินทาฉันกันแสงแสฉันรักคนแก่ฉันรักคนแก่ใครจะทำไมไม่ใช่ขนมรูปหล่อนั้นกินได้เสมอไรใครจะทำไมถ้าฉันจะรัก
จะรักคนแก่ถึงเขาแก่แล้วฉันก็จะรักใครจะทำไมฉันรักจิตใจเขาใครเล่าใครในใจแก่ๆยังนี้สิเด็ดนักบทบาทความรักไม่ค่อยห้ามอ่อนอ่อนผ่อนตามแสนจะเอาใกว่าค่ะจากครูไพบูลย์บุตรคันนะคะเรียบเรียงสายประสานใหม่โดยอาจารย์ซันค่ะเพลงนี้ก็น่าจะเป็นเพลงสุดท้ายของเราแล้วนะคะเพลงนี้ก็นอกจากในอัลบั้มที่เราได้นำเอาเพลงของครูไพบูลย์บุตรคันมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่นะคะรวมถึงมีเพลงที่เราแต่งขึ้นมาใหม่ด้วยเราก็ได้หยิบเอาเพลงแจ๊สนะคะเพลงแจ๊สดังๆที่เราชอบเราคิดเห็นตรงกันคือแนทกับพี่ซันเห็นตรงกันว่าเป็นเพลงโปรดของเราทั้งสองคนมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดยพี่ซันอีกเช่นเคยเพลงนี้นะคะเป็นเพลงของคุณฮอกกี้คาร์ไมเคิลนะคะชื่อว่า Skylark ค่ะ
Won't you tell me where my love can be? Is there a meadow in the mist where someone's waiting to be kissed? Skylark, have you seen a valley green with spring where my heart can go a journey over the shadows and the rain to a blossom covered lane? The music in the night. Oh, what
skylark. I don't know if you can find this thing, but my heart is riding on your wings. So if you see them anywhere, won't you lead me there? เรียนเสียงภาษาโดยอาจารย์สันค่ะขอบพระคุณนะคะนี่คือการแสดงนะคะที่มีชื่อว่า Jazz Orchestra ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์รัตนวงศ์สรรเสริญด้วยนะคะ I think that you love her voice a lot. Also with our all the jazz musicians over here on the stage, ladies and gentlemen, this is the Jazz Orchestra. And thank you so much for our teacher, Mr. Ratana Wong Sansern, for such a really great and amazing show like this. And please stay tuned, ladies and gentlemen. Right now, we are going to announce for the winners for the final round of the Thailand Jazz Competition 2017, hosted by Faculty of Music from Silvagorn University. So please stay tuned. Upon the stage, we're going to know who's going to be the winners for this, for today and for this year, of course. เอาละค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเราจะมาประกาศผลกันนะคะเรามีการแข่งขันทั้งหมด3ประเภทนะคะตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะช่วงแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของประเภทที่เราเรียกกันว่า Jazz Vocal ก็คือเป็นการร้องเพลง Jazz นั่นเองนะคะแล้วก็ประเภทที่2คือ Jazz Ensemble นะคะเป็นการเล่นเพลง Jazz แบบเป็นกลุ่มขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีการโซโล่มีการ Improvise กันสดๆด้วยเชื่อว่าทุกคนนะชื่นชอบแน่นอนเพราะว่า Jazz Ensemble เนี่ยเป็นไฮไลท์ของงานของเราทุกๆปีด้วยนะคะที่สำคัญนะคะประเภทสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น Jazz Big Band ค่ะนั่นก็คือเป็นการรวมกลุ่มแบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะก็มีการโซโล่ดนสดด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเพลงที่เข้ามาที่เราบังคับให้เลือกนะคะก็จะมีเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยแล้วก็เป็น Jazz แบบ Standard ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ทุกท่านจะได้ชมไปนะคะก็จะเป็นการแสดงพิเศษจากทางมหาวิทยาลัยศิลปากรของเรานะคะที่มาต้อนรับทุกท่านด้วยค่ะเอาล่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมงานกับเรามากๆที่สำคัญเลยงานดีๆของเราในวันนี้เนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้มาตลอดต่อเนื่อง12ครั้งที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าขาดผู้สนับสนุนใจดีนะคะทั้ง4ท่านดังนี้ค่ะท่านแรกต้องขอขอบคุณสยามมิวสิกยามาฮ่านะคะบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจำกัดค่ะท่านที่2คือบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดนะคะน้ำดื่มตราสิงห์ค่ะท่านที่3คือบริษัทธีระมิวสิกจำกัดและท่าสุดท้ายนะคะคือบริษัทจำปาก้าจำกัดนะคะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปตราตะไคร้นั่นเองนะคะ Alright, ladies and gentlemen, I would like to tell all of you to please stay tuned because in the very short moment we are going to announce who's going to be the champions for our this year Thailand Jazz Competition 2017. I would like to say thank you so much for our host for this year.As always, as usual, it's amazing for along the 12 times that we organized this special event. I'd like to say that thank you so much to all the organizing committee and our beloved secretary from the Faculty of Music from Silvagorn University. And of course, I would like to express my deepest gratitude towards our sponsor who always support us. They spend their base award.doing hard work to support us along with all the great instruments.